ภาคใต้ดินแดนที่มีพื้นที่กว้างใหญ่เป็นอันดับ4ของประเทศพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบมีเทือกเขาและชายฝั่งทะเลที่ทอดยาวทั้งสองฟากฝั่งประชากรประกอบอาชีพหลากหลายไปตามสภาพภูมิศาสตร์ทั้งประมงทำสวนผลไม้สวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมันเป็นต้นวิถีชีวิตก็จะแตกต่างกันไปตามสภาพความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติภาคใต้จึงเป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมที่หลากหลายแห่งหนึ่งและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันอย่างไรก็ตามสังคมไทยไม่ว่าจะอยู่ภาคใดโดยเฉพาะสังคมชนบทจะมีวิธีการดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายยึดมั่นในหลักศาสนารักษาในขนบธรรมเนียมประเพณีและมีพิธีกรรมความเชื่อต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องในการดำเนินชีวิตส่วนหนึ่งของพิธีกรรมก็คือการสร้างความเชื่อมั่นและกำลังใจในการดำรงชีวิตที่ต้องพึ่งพาตนเองเมื่อยามเจ็บป่วยการบำบัดและการรักษาโรคจึงเป็นวิธีหนึ่งแห่งภูมิปัญญาการแพทย์ที่ผสมผสานระหว่างความเชื่อและการแพทย์ที่หมอพื้นบ้านภาคใต้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันมาคุมโพยกันปล่อยคุมสังเดียดกันสังอย่างไรคุมโพยกันปล่อยข้อจงวินาศวิลายทรายในเรื่องของความเชื่อนะฮะจะมีในเรื่องของความเชื่อเรื่องครูหมอโนรานะครับซึ่งครูหมอโนรานี้จะมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตนะครับในเรื่องของศิลปะความบันเทิงนะครับรวมไปถึงการดูแลรักษาผู้ป่วยนะครับฉะนั้นผู้ที่สืบทอดการลำมโนรานะครับนั่นก็คือส่วนหนึ่งจะเป็นผู้ที่คอยแสดงให้เกิดความสุขทางใจส่วนหนึ่งนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือจะร่วมกับการดูแลรักษาผู้ป่วยนะครับยกตัวอย่างเช่นโนราเหยียบเสนนะฮะโนราเหยียบเสนนะครับฉะนั้นถ้าหากว่าให้ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดนะครับจากการเป็นมโนรานะครับไปเหยียบเสนหรือว่าเป็นมันจะมีจุดแดงที่ผิวหนังอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะทำให้อาการเหล่านั้นมันหายได้นะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่ออีกแบบนึงนะครับแล้วก็ในเรื่องของครูหมอโนราส่วนนึงนะครับก็จะมีในเรื่องของการใช้ยาสมุนไพรกับการดูแลสุขภาพในส่วนอื่นๆร่วมด้วยนะครับแล้วก็มีการไหว้ครูให้ทุกปีเพื่อเป็นการให้เกียรติแล้วก็ระลึกถึงคุณของครูหมอโนรานะครับที่ให้ทั้งความรู้นะครับความสุขทางใจนะแล้วก็เป็นการอบรมบ่มนิสัยของประชาชนนะฮะโดยเฉพาะชาวบ้านที่สืบทอดนะครับสืบทอดในเรื่องของการลำโนราโดยตรงนะครับแล้วการนวดนะฮะการนวดนี้ก็ส่วนหนึ่งถ้าหากมีการนวดก็อาจจะมีการบนบานศาลกล่าวนะครับยกครูหมอโนรามาร่วมด้วยอันนี้เป็นตัวอย่างที่ว่าเขา
มีความเชื่อนะครับมีความเชื่อว่าครูหมอนวราเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์จริงหากว่ามีการอัญเชิญมาร่วมกับการนวดรักษาร่วมด้วยก็จะทำให้อาการเจ็บป่วยเหล่านั้นมันหายไวหายดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็อาจจะมีการส่งเสริมในเรื่องของการให้ผู้ป่วยไปทำบุญนะครับไปทำบุญหลังจากที่มีการนวดรักษาแล้วนะครับโดยผู้ที่ได้รับความรู้จากครูหมอโนราแล้วก็เป็นหมอนวดไปในตัวนี้จะเป็นผู้แนะนำว่าผู้ป่วยสมควรที่จะไปทำบุญหรือว่าปฏิบัติธรรมนะครับเพื่อทำให้สภาพจิตและก็สภาพร่างกายของตัวเองเนี่ยมีความบริสุทธิ์ผุดผ่องนะครับแล้วก็จะทำให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บตามมาต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแนวความเชื่อหนึ่งที่ทำให้วิถีชีวิตของชาวภาคใต้นะครับไม่อาจที่จะแยกออกจากวัฒนธรรมความเชื่อในเรื่องของครูหมอโนรานะครับหมอนวดพื้นบ้านภาคใต้ส่วนใหญ่มีความเชื่อว่าความเจ็บป่วยไม่สบายเกิดจากความผิดปกติของเส้นเอ็นและเป็นสาเหตุให้เลือดลมไหลเวียนไม่สะดวกซึ่งการวินิจฉัยโรคหมอนวดพื้นบ้านภาคใต้จะวินิจฉัยตามอาการผิดปกติของตำแหน่งเส้นและเอ็นดังกล่าวและเรียกชื่อโรคตามบริเวณหรือตำแหน่งของเส้นและเอ็นที่มีอาการเจ็บป่วยเคลียร์ขึ้นมาเคลียร์ขึ้นมาเคลียร์ขึ้นมาสมุดฐานของการเกิดโรคเกิดไข้นะครับส่วนหนึ่งนะที่ทำให้ผู้คนเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็สามารถที่จะไปพึ่งพานะครับการนวดนะครับใช้การนวดมาบำบัดรักษาดูแลสุขภาพได้นะแล้วก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าในทฤษฎีของการแพทย์แผนไทยนะครับก็จะหยิบยกในเรื่องของคัมภีร์สมุดฐานวินิจฉัยนะครับนั่นก็คือยกเอาธาตุของบุคคลนะครับธาตุอุตุอายุการประเทศและก็มูลเหตุของการเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับแล้วจึงจะไปบ่งชี้เฉพาะเกี่ยวกับการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือการเจ็บป่วยที่พบบ่อยนั่นก็คือการปวดตามเส้นเอ็นปวดตามกล้ามเนื้อตลอดไปถึงการปวดตามข้อต่างๆนะซึ่งการปวดตามข้อต่างๆนี้เราก็จะใช้การนวดนะครับการนวดมาบำบัดได้โดยตรงนะครับเพราะว่าถือหลักว่าการนวดเป็นการส่งเสริมการไหลเวียนเลือดนะครับทำให้กล้ามเนื้อคลายตัวแล้วก็เส้นเอ็นนะครับเกิดการขยายตัวแล้วก็เส้นเอ็นบางเส้นบางจุดที่มันจมมันชิดกระดูกหรือว่าชิดกับเส้นเอ็นไปเบียดกับเส้นประสาทมากเกินไปมันก็จะปรากฏขึ้นมานะครับโดยใช้ในเรื่องของการนวดไม่ว่าจะเป็นการกีดเส้นนะครับกีดเส้นหรือว่าการสกิดเส้นการเขี่ยเส้นนะครับแล้วก็การแควกการล้วงเส้นแบบนี้นะครับเป็นเทคนิคการนวดของภาคใต้นะครับซึ่งก็จะผสมผสานกับความรู้ดั้งเดิมเกี่ยวกับคัมภีร์เวชกรรมนะครับแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์นะครับประสบการณ์ที่ผ่านมาก็เป็นบทเรียนนะครับเป็นบทเรียนแล้วก็ผู้ป่วยก็ถือว่าเป็นครูนะทำให้กระบวนการความรู้มีการปรับตัวแล้วก็มีการเรียบเรียงในกระบวนการโดยตรงนะครับเป็นประสบการณ์ตรงของหมอโดยตรงซึ่งจะทำให้หมอเกิดความรู้ความชำนาญนะครับแล้วก็เข้าใจวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตนะฮะพอเข้าใจวิถีชีวิตแล้วก็สมุดฐานการเกิดโรคภัยไข้เจ็บฉะนั้นการใช้การนวดมาบำบัดรักษามันก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายแล้วก็เป็นเครื่องมือของหมอที่จะไปบำบัดรักษาผู้ป่วยให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บได้อีกส่วนหนึ่งนะครับนี่คือประโยชน์ของการนวดพื้นบ้านภาคใต้เป็นไมเกรนไมเกรนนั้นวัดจะเป็นปีหนึ่งกันกะหนวดตรงแต่ง่ายการนวดเป็นวิธีการบำบัดและการรักษาโรคแขนงหนึ่งที่หมอนวดการปฏิบัติจริงและรวบรวมเป็นองค์ความรู้เฉพาะบุคคลการถ่ายทอดความรู้จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งด้วยเอกสารตำราไม่เริ่มแล้วไม่ได้เรียนแค่น้อยก็เรียกว่าไอ้ร้อยประสบการณ์กับตัวเองประสบการณ์ตัวเองเจ็บแล้วนวดตัวเองเจ็บแล้วนวดแต่ถึงที่ลั่งพาไปนวดคนอื่นประสบการณ์แต่ถึงเรียนจะพอที่ลั่งได้ตำราแต่ถึงก็
เล่ในตำราไปมั่งค่ะไอ้นั้นก็ไม่เกี่ยวกับเอ็นจุ้มตำราค่ะแล้วตำรานี่ลุงได้มาจากได้ส่วนใหญ่เขาให้ปู่ย่าเขาให้ปู่ย่าบ้านเขาให้เล่มไม่รู้ก็เอามาเต้นหน่อยค่ะค่ะนี่ดิร่างก็หนวดเผื่อๆไว้ปานนั้นแต่ว่ามันน้อยอันมันน้อยทุกคนค่ะซึ่งหนวดนี่ลุงหนวดโรคได้บ้างนะคะแกจำนานนั้นแกจำนานนึ่งไม่เกรนร่องเจ็บเอวค่ะร่ามแก๊สอ้วกเข้าค่ะบับหนอบับหน่อยจมนั่นเองจำนานค่ะแล้วถึงวิธีการนวดเนี่ยของลุงนวดมีได้มั้งมีแควกเส้นมีดึงเส้นได้ผ่านพื้นไหมมันมีแควกมั้งซึ่งจีเส้นค่ะไอเหลือดลมมันเล่นไปตามเส้นเรียวๆแล้วถึงถ้าว่าบับจมก็ต้องถ้าบับหนอจมต้องยี่ค่ะครึ่งปันนี้ตรงนี้นั่นบับหนอจุ่มถ้าบับไหนจุ่มมันต้องแควกเส้นเส้นลงไปห้าหัวใจตรงนี้ต้องเส้นก็ไอ้นี่เราครึ่งไอ้ถ้าบับหนอครึ่งถ้าบับหน่อยอันต้องกิดเส้นแต่ถ้าว่าไม่กรีนอันต้องจีจีเส้นจีเส้นนั่นเลยถ้าแก๊สหัวเข้าอันต้องกิดอาจารย์มันเที่ยวแล้วก็ง่ายนั่นเองเรื่องการจำนานนั่นเจ็บอ้วนก็เราบีบไปตามนั้นตามไรพุ่มนั่นเจ็บอ้วนบีบตามไรพุ่มมันง่ายจึงก็แกเลี่ยมแปดตรงนี้กันง่ายนั่นในวิธีการนวดตะวันเนี่ยไอ้นวดปันนี้มันเรื่องนึงไอ้มันบ่ายตัวไอ้เหลือดลุ่มมันเล่นไอ้นั้นไม่ไกลนวดมันนะมันนานส่วนใหญ่ลุงนวดเนี่ยคือนวดรักษาโรคตามภาวะนะคะรักษาโรคนวดไม่นวดไม่นานการนวดผู้ป่วยในรายหนึ่งอาจต้องใช้เทคนิคหลายรูปแบบเช่นการแควกเส้นเป็นการใช้ปลายนิ้วมือดึงเส้นเข้ามาหาตัวเพื่อให้เส้นที่จมลอยขึ้นการกดเป็นการใช้นิ้วมือหรือส้นมือข้อศอกข้อเข่ากดลงบนส่วนของร่างกายเพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวโดยเริ่มกดด้วยแรงเบาๆก่อนเพื่อเตรียมกล้ามเนื้อแล้วจึงเพิ่มความแรงให้มากขึ้นแต่ควรระวังห้ามกดนานเกินไปอาจทำอันตรายหลอดเลือดได้การเขี่ยเส้นเป็นการใช้นิ้วมือดึงเบาๆที่กล้ามเนื้อให้กล้ามเนื้อปรากฏขึ้นมาเพื่อจะได้กดจุดได้ง่ายขึ้นการสะกิดเส้นเป็นการใช้นิ้วทั้ง5ดึงกล้ามเนื้อขึ้นมาอย่างเร็วเพื่อช่วยยึดกล้ามเนื้อเส้นเอ็นให้คลายตัวหมอนวดพื้นบ้านภาคใต้จะทำการตรวจร่างกายไปพร้อมๆกับการซักประวัติการตรวจร่างกายจะใช้วิธีการคลำหาบริเวณจุดกดเจ็บซักประวัติแล้วตรวจร่างกายแล้วจึงจะวินิจฉัยโรคให้ผู้ป่วยเมื่อพบว่าเป็นอะไรจึงจะลงมือรักษาโดยการนวดลุงลบสมมิตรชาวตำบลน้ำตกอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเล่าให้ฟังว่าถ้าคนไข้มาหาลุงที่ลุงรูปหรือว่าสมมติว่าเขาเป็นเส้นกระดูกทับเส้นเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยลุงจะลุงตรวจร่างกายหรือทำพื้นแค่ได้รู้ค่ะคือจะได้รู้จับเส้นประสาทแล้วก็เส้นลุมของคนไข้จะรู้เลยจะบอกคนไข้ได้ว่านี่ไข้หรือที่ไข้อัมพฤกษ์หรืออัมพาตหรือว่าไข้เส้นตับดูบอกได้แล้วทีนะแต่ให้ได้จับเส้นก่อนถ้าไม่จับเส้นก่อนก็บอกไม่ได้เส้นสิวะของลุงนี้หมายถึงเส้นอะไรเส้นหมายถึงเส้นประสาทเส้นประสาทอ๋อค่ะเส้นประสาทก็คือเส้นสําคัญเราบ่นี้การตรวจร่างกายของลุงนี่ตรวจเพิ่นว่าทําให้เรารู้ว่าเป็นโรคนั้นโรคนี้ได้ชัดเจนคุณกล้ามาถึงภูมิภูมิท่าจะถามว่ามันเป็นพื้นครับ
ว่าเจ็บเจ็บตรงไหนว่าเจ็บตัวมันผมบอกเลยว่าเจ็บจากอะไรเลยที่เจ็บลมเออคือปลัดมาปลัดรถเออคือว่าเจ็บเป็นชื่อเจ็บตามตัวว่าเจ็บตามตัวว่าเจ็บเป็นชื่อๆนอนก็เจ็บบวกก็ได้ทันทีเลยว่าเส้นลมดุนไม่ปกติเลยแน่นอนแล้วนี่ครับครับแล้วทําบันเปือครับตรวจหลังจากที่ว่ามีการซักประวัติคนไข้แล้วเราจะมีการจับการคําด้วยมั้ยคือลักษณะที่ว่ามันจะเจ็บทั้งหลังใช่มั้ยครับกระจุหรือมันมองตรงนี้ก็ตรงนี้จะไปไหนครับจะไปไหนไปออกทั้งหลังออกทั้งหลังครับแกปวดหลังได้ครับอันนี้คือการตรวจเฉพาะโรคเลยนะครับครับถ้าเหมือนลักษณะที่เขาว่าเจ็บหลังเฉยๆครับถ้าเจ็บหลังเฉยๆก็ต้องตรวจคราวนี้เลยนะมันต้องทานก็ห้ามว่าปีกไก่เนี่ยหาอะไรอีกโอ้จริงเลยดิเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวมุกอะไรแล้วทีนี้เจ็บลังเจื้อยๆนะเดี๋ยวก่อนบอกหมาเจ็บลังเจื้อยๆมันเจ็บไม่มีสาเหตุมันเจ็บขึ้นหน่อยอีกยังไม่กล้าอุบแล้วนี่ตัวน้องที่ข้างหน้าไปสามโดนนะปีได้ยินกันนั่นนะต้องกดทั้งสองครั้งจำตรงกลางสองครั้งเลยครับตรงกลางแล้วเวลากดกี่ละครั้งไม่ต้องนักแรงก็ได้ไม่ต้องนักอีกครั้งเกิดเจ็บหลังเกิดเจ็บสันหลังเปิดตาชิดนี่นะครับทุกตรงเลยเขาเจอเลยไม่ต้องทุกถ้าเป็นปันนี้กดไปนวดไปแล้วก็เป็นการตรวจไปในตัวครับถ้าว่าโปรจับบีบยางไม้กระชากครั้งหรือที่ครั้งที่ครั้งถ้ามันนวลเราจะมาจับตรงนี้ถ้านวดแล้วเราไม่ต้องนวดแล้วครับครับมันนวดปีไม่เลยนี่แล้วก็มาเมาถึงครับจับมาตามตรงนี้แล้วมาตามเส้นนะไม่ใช่มาตามมาตามเส้นตรงนี้อ๋อตามเส้นล่างแค่เอวครับเทถ้ามันลุ่มมันลุ่มแล้วใช่ไหมมันต้องเล่นคราวนี้เลยทีนะแล้วก็มาเล่นคราวนี้จักอึดใจเดียวกันมันลุงกำลังลุงโอ้โหว้าวจริงรักการตรวจเกี่ยวกับชีพจรนะว่ามันเป็นโลกเป็นมาร์กเป็นน้อยนี่เราสังเกตผันเปื่อเจ้าว่ากายแบบว่ามันไม่เต้นไม่ตับดวงไปทำหมอกบาเลยไม่ไปทำหมอกพลึกคือจะจับเส้นลมตรงนี้แล้วคนปกติกับคนเป็นโลกนี่มันจะไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนคนเป็นประสาทและเส้นลมดีดไม่เหมือนกันก็คือคนเป็นโรคนี้ชีพจรจะเต้นเร็วว่าแรงว่าครับเร็วถ้าผมจับปั๊บตรงนี้เลยแต่ว่าหมอเส้นประสาทตรงนี้ครับเส้นประสาทตรงนี้ถ้าว่าลมมันติดนี่ใช่มั้ยครับก็มันจะขึ้นในพุงเลยผมไม่บอกอะไรตรงนี้เข้าในท้องเลยมันก็ท้องผมมันโรคไม่ได้ลมมันติดนอกจากตรวจชีพจรเลยนะครับแล้วก็เวลานวดนี่เราคํานึงถึงว่าทำผันเปื้อให้มันให้ไม่ถึงว่าไม่ถึงว่าทั่วไปนะครับการนวดนี่จะเอาเลือดมาเลี้ยงส่วนที่เป็นโรคให้มันให้แต่ว่าข้องหม้อนี่คำหนึ่งถึงจุดไหนครับอีทำเปื้อก็ได้หลายรูปไหมโอ๊กจากเส้นไม่ถึงว่าเอาลมทำผันเปื้อก็ได้ให้ลมโอ๊กจากเส้นเหลือดอกลมกันรวมมันไปเคียงกันเส้นเหลือดเส้นลมครับเส้นประสาทอยู่ตาเทียมดูก็ถือว่าการเจ็บป่วยนี่ส่วนมากจะเกิดกับลมเป็นหลักลมครับลมครับลมลมเป็นหลักแล้วการนวดของลุงเนี่ยของลุงเนี่ยมันมีท่านวดไหมเราเรียกท่านวดว่าท่าจกเส้นง่ะเส้นถึงเส้นเลยมีไหมคะมีครับมีแบบไหนมั้งยกตัวอย่างสมมุติว่าลุงบอกท่าจีจีก็คือแบบนี้มั้ยถ้าคุณคายว่าเจ็บเกินมันเจ็บตาในหรือตาหนอกลองดูมือดิให้ลองถ้าไม่เนื้อใดมันเจ็บตาในหรือตาหนอกแต่ถ้าว่าเจ็บตาเอาเป็นการจี้เส้นก่อนครับครับจี้เส้นจี้ผันปื้ออันนี้จี้แล้วใช่ไหมครับครับต่อไปมีทาในครับทาในต่อได้เลยทาในต่อถ้าว่ามันได้ลุ่มไม่ออกใช่ไหมแต่เราไม่เอาของตรงนี้เอาตรงนี้กับหมอตรงนี้ไม่ต้องเอาให้หมอก็ได้แต่
แล้วก็ทาต่อไปทาหนวดทาหนวดต่อไปมีอะไรมั้งทาหนวดครับนอกจากจีมีแควกไหมแควกเส้นมีลองซาติดเลยอ๋อมันล่างอันนี้คือการแควกเส้นแควกจ่ายเท้าแควกปลายตีนนี่จะหนิงเลยใช่ไหมครับครับมั่วไปนะมั่วรอบหลาดก็ลงไม่จีเส้นลุ่มเหรอจีเส้นลุ่มมาจากจีเส้นพระธาตุเองอ๋อจีเส้นลุ่มให้มันง่ายครับผมกันนานไหมครับการจีไม่นานโอ้ก็เรียกว่าตาไรครับลายลุ่มจีสายโยติดสายโยตาลายลุ่มติดสายโยครับมีการบิดด้วยเนาะบิดบิดแล้วก็ดัดบิดน้อยๆพอครับ บิดซ้ายบิดขวาถือว่าเสร็จแล้วตีข้อหนังเรื่องหนังตีข้ออุ้ยยอดท้อทีนโอ้ดีเนาะอีเนาะอีเนาะคลึบเลยนะหนังก็ตัดรวบได้หนังหลายทีต้องมีท่าอื่นแล้วไหมหยกไปอย่างนี้สาธิตแล้วไอ้แม่นี่ท่อนเล็บจะเรียกว่าท้าไรครับท้าไรนอนคว่ำเลยทีนะครับนอนคว่ำแล้วท้าเลยทีถ้านอนคว่ำแล้วก็เราจันจันนวดปันเพื่อครับโอ้ยขนาดมึงจะไปอยู่มาได้นอนกันเลยทีถอดเสื้อกันก็ได้หรือไม่ต้องถอดเสื้อจะจัดเรียกว่าท้าไรแล้วลุงนี่จับเส้นจับเส้นตัวของกายจับเส้นตัวของกายสำหรับเป็นโรคไรกันจะรู้ว่ามันเป็นโรคเอามาปลึกหรือว่าเส้นสับดูแต่รูตรงนี้แต่รูตรงนี้รูนี่รูนี้ไอ้นี่เรียกว่าทาอะไรอะลุงวิธีกดวิธีกดกดเส้นอ๋ออันนี้กดเส้นกับกดเส้นลุงอันนี้กดเส้นลุงมันจะกดเส้นกระซ่าครับกดเส้นลุงกวมมันถูกกวมกดเส้นลงมันจะรวมรวนตามมันไปเรื่อยมันไปเรื่อยมันไปยิงอ๋อมีไข่ไข่ข้อศอกนี่ข้อศอกกับก๊อตเมื่อนะกดครั้งก่อนเกลือกันตอนได้ยังได้ค่ะตรงนี้เรียกอะไรเปิดตูลมครับเปิดกลางใจกลางใจเท้าเปิดประตูลมกลางใจเท้าเปิดตูลมกลางใจเท้าได้ขั้นตอนโอ้ก็ซึ่งมีการอ๋อการดัดนั่นคือตัวกำลังดัดไข่เส้นพอเปิดตูลมก็ลมไม่หลานในกาดพุทธเจ๊ไก่ดำปื้มแรงดีจังหลังจากนวดนั้นลุงดูหรือว่าคนไข้นี่ยันดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นนะคะเสียงดังก่อนที่ประจนว่าเล่นลุ่มมันโอ๊กเหลวไม้หรือว่ามันยังคงดื่มแต่ถ้าว่ามันยังคงดื่มมาอีกทีก่อนมาครับตอนนี้ไหมหรือตอนนี้มันอยู่ตรงนี้อยู่ตอนนี้อยู่ตรงนี้พอจับตรงนี้ตรงนี้เท็ดยี่เท็ดเลยก็ลงมาจีตรงนี้ทีนะจีนี้ทีเลยมาจีนี้ทีแล้วก็มาดึงมาต่ำเดียวแล้วจีนู่นเลยมาเกาะตีไปตรงนี้ค่ะคือว่าลักษณะที่ว่าถ้าว่าตีประจนมันเต็นไม่เหมือนทีแรกจับแสดงว่าคุณกายจะรีไวขึ้นไม่เหมือนทีแรกจับคือมันเต้นแรงขึ้นเรือเบาลอยแล้วมันน้อยลงเลยอ๋อน้อยลงน้อยลงแล้วถ้าสมมุติว่าเกิดมันเต้นแรงขึ้นมาเคยมีไหมมีแสดงว่าคนไข้คนนั้นพันปื้มคือองค์ในท้องเลยทีปอในท้ององค์ในท้องอ๋อจากที่ลั่งจีแสดงว่านวดลั่งยาเดียวไม่ให้แล้วต้องกดเส้นทองกันต้องจีเส้นทองกันนะปัญญาอ
อันนี้กดเฉยๆนะทำแล้วนะครับลุงใช้ผ้าขมาใส่นี่ค่ะผ้าเปล่าผมขมาใส่ไปเรียกว่าทำบุญเรียกว่าลุงมันยังดื้อใช่ไหมค่ะซึ่งใช้ผ้าขมาใส่เอวเผื่อเปิดได้นี่เอาเปลือลุ่มมันไม่ลุ่มมันปั่นเปลือที่เราเรียกตะพู้ตะพู้ตรงกลางตอนนี้มันเยอะนี่อ๋อโอ้โหเด้อมันก็เป็นท่าหรือสิดับต้นมันนั่นแหละนั่นแหละเราเรียกต้นเลยนะมันตรงกับที่ร่องนี่ที่ร่องกาแต่ถ้าคุณไม่กล้านักกันไม่กลบกระดาไม่ได้จะโกนค่ะค่ะก็คือรักษากันจนห้าได้นะแต่ถ้าก็ไม่มาลุยรักษาเพื่อกันคนกล้าไม่มาลุยรักษากันคือนี่ในตาดูที่ตะตุ้นนี่ก็โลราอ๋อนี่เป็นตาหรือสิดัดต้นของโลราค่ะมันกลบที่ร่องเหมือนกันการนวดพื้นบ้านภาคใต้มีวิธีการนวดหลากหลายเพื่อการบำบัดอาการเจ็บป่วยและวิธีที่ใช้อย่างระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะอาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ถูกนวดได้การนวดในผู้ป่วยแต่ละรายจะประกอบด้วยขั้นตอนและเทคนิคของหมอนวดแต่ละคนดังเช่นลุงเขียนถามาศอายุ76ปีเป็นหมอนวดชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกท่านหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญด้านโรคกระดูกที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษมีเทคนิควิธีการนวดรักษาโรคกระดูกที่ผสมผสานกับความเชื่อเฉพาะตนกับการเคร่งครัดในพิธีกรรมในแต่ละเดือนลุงเขียนทำพิธีไหว้ครู3ครั้งทั้งอาหารคาวหวาน12อย่างและเหล้าขาวทำเช่นนี้เสมอมาเป็นเวลากว่า50ปีซึ่งความรู้ทางวัดเนี่ยเมื่อกับเรื่องการนวดทางการนวดต่อลูกได้ลุงได้เรียนมาจากเรียนจากตำราผอบุคลาท่านบาทคือจับเส้นนั้นไปหลุนั้นเส้นนั้นหลุนั้นอ้นถีนึงอ้นถีนึงเงินเรียนก็พอและก็ตำราทุนจ้ะทุนได้ไปเรียนเขวัดน้ำปกเมื่อบวชอยู่กับตาหลวงแจงจำนวนกะห้าท่าถึงก็เลยได้เล่นั่งชื่อหรือที่ดัดตุนกุดตาหลวงแจงนั่นเนี่ยได้ดูชมที่คนเหล่าได้ว่าอินน้อยโปน้อยอินน้อยโอน้อยนั่นเนี่ยถึงตำรานี่ลุงมีอยู่ไหมคะมีอยู่แล้วตั้งแต่เด็กก้องถวดและก็มาปูและก็มาพอแล้วก็มาลุงทุกวันนี้ยังอยู่เลยที่ว่ารั้วหนังสือปลิวเลยไม่เอ็นเลยก็ยังนั่นเลยเนียนมดแล้วนี่ก็ต้องว่ายถ้าเป้าลุงไม่ถูกเป้าพอทำหน้าเถอะก็ว่ายเลยว่ายเลยตามเลยนั่นเลยซึ่งไอการรักษาเมื่อนรักษาไอโรคกระดูกต่อดูกแบบนี้ลุงต้องตรวจผันพื้นมั่งคนไข้มาตึ้งลุงทำพื้นมั่งมาตึ้งต้องจับเท้นนะจับเท้นผมจับเท้นเลยว่าดูกระดูกแตกไปพื้นไปอยู่พื้นเท้นเลยก็คลุกมันพอคลุกมันเลยก็ก้าวเพื่อเลยตีร่างกัดคลุกเตะมันมาตึ้งก็เหยียดดูคลุกมันเลยก็เหยียดดูคลุกมันเหยียดดูไม่มีจนถ้าว่าแกเพื่อพอแกเพื่อยังแตกพวกกันมันก็ย้ายไปล่างซึ่งถ้าดูเขื่อนแล้วค่ะดูเขื่อนตรงถึงคลําเลยถ้ามันพลุดไปพื้นก็เราดึงให้มันก้าวปกเข้าแล้วก็คลุกมันที่ผ้าตะวันซึ่งโรคอัมพฤกษ์อัมพาตเอามาพฤกษ์อัมพาตถ้าว่าวัวบับหลุดนั้นไม่ง่ายแต่ถ้าว่าวัวข้าหลุดลงเคร่งวัวบ้านนี้หลุดลงเคร่งบัดนี้ง่ายเทวบีบไล่บือค่ะนั่นแหละต้องกินยากันยานี้เนี่ยหลังคุณนั่นเองก็จะอวดไอ้หนุ่ยมันลุงรถเบื่อห้ามกระบีบท่าบุญมันอยากกินทุกวันนี้ทั้งไปย่างอยู่แล้วให้เดียวอันนี้ตั้ง
ตึงระหว่างที่ว่าลุงรักษาในลุงต้องใช้ขาท่ารักษาด้วยไหมคะมันเนี่ยต้องใช้ขาท่าเละหรือมันใช้ขาท่าเนี่ยก่อนอันนี้ใช้ขาท่านี่ใช้เพื่ออะไรคะเพื่อว่าดูที่เส้นครบอยู่เร็วก็ให้มันตื่นขึ้นลุกเดี๋ยวปลุกเส้นที่ว่าคงลุงก่อนรักษาเมื่อกี้บอกว่าต้องมีเอาดอกไม้มาใช้ดอกไม้3ดอกอันนี้มาทํากรรมเตียนเล่มค่ะอันนี้คนรักษาค่ะทีรักษาเร็วว่าไหว้ครูปอให้ก็จะมาน่ะคุณนายที่ตางะลุงตางั้นได้ถือก็เดี๋ยวก็ไหว้ครูไอ้คุณค่าไม่มากก็ใจคืออยู่ในไม่เกี่ยวตอนการได้กินจะกับหมดแต่ถ้าไม่ไหว้ครูถ้าว่ารักษาให้เร็วก็ไม่ต้องครูก็ลุงไม่ใจเร่งไม่เร่งแต่ว่าเอาไหว้ครูว่าลุงไม่เตือนครูโม่ไปเตือนเองมากล่าวงานมันนักล่าวถ้าแต่แหละมือฮักก็ตีลังมือแม็กเร็วกล้าตัวฮักแต่ว่าเจ้าก็ควันเจ้าเปรียบกว่าก็ควันอินิคาดอินิคาดการลุงตัวให้ได้มันไม่มาหรือไอ้พิษล้านควันกาดลุงไปโตให้ลูกบ้านพอวันใจมันดื้อได้ก็ชวนกันแรงเอ็นนี่กาดหมดถ้าลั่งลูกคิดแล้วลุงไปหลักต่อหม้อทำเพื่อคุณมันคุณจะน้ำไม่เลยมันเบะหมายอย่างจางทัดอย่างว่าก็เลยเห็นดูว่าถ้ามันเสียคุณก็มันวัดสภาพก็ไปทำไม้ตัวนี้มันจะเบะหมายอย่างจะถ้าว่าไอ้รูปแบบของการนวดวิธีการนวดของลุงนั้นนวดแบบผันพลื้อไปถึงมาถึงกระลูกมันแล้วก็จับเส้นว่าเส้นนั้นลูกนั้นเส้นนั้นลูกนั้นคันพอจับเส้นดูเร็วก็ใจมันคลุกใจมันคลุกแล้วก็ตีผ้าค่ะซึ่งว่าที่เรามีการกดหรือมีการไม่ต้องไม่มีจับแต่พอรู้จับพอรู้ว่าเส้นนี้เที่ยหรือมันเส้นนี้ไม่เที่ยเส้นนี้เปลี่ยนไปอยู่ตรงไหนถ้าว่าบางทีว่าก็ว่าโน่นเก็ตบับวันนี้มาถึงกระโดดจับพับก็ว่าผีก๋อยก็รู้เลยว่าเส้นนั้นไปอยู่ตรงนั้นกระโดดคิดไปอยู่ที่เที่ยวแล้วเส้นเร็วก็ลุกมันแล้วก็ตีผ้าแล้วก็วีแล้วก็ลุกตุ้มเต่านั้นไม่ต้องมีเป็นชั่วบูงลุงมีไม่ได้นานๆที่การอย่าเฉยณเคลื่อนโมคลายเอ็นใหญ่500เอ็นน้อย5,000ทั้งหลายคลายไปด้วยณโมพุทธายะแล้วก็ลูบลงมาหมอสีดหมัดเลาะชาวอำเภอจนะจังหวัดสงขลาเป็นหมอนวดพื้นบ้านที่สั่งสมประสบการณ์มาตั้งแต่อายุ18ปีปัจจุบันหมอสีดอายุกว่า60ปีแล้วได้รวบรวมประสบการณ์ความรู้ถ่ายทอดออกมาโดยจะทำเป็นหลักสูตรการนวดแผนไทยทักษิณจังหวัดสงขลาเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาหมอสีดเล่าว่าหลักการนวดของหมอสีดนั้นยึดถือความสมดุลของดินน้ำลมไฟซึ่งเป็นความสมดุลของธาตุทั้ง4ถ้าร่างกายขาดความสมดุลย่อมทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้เมื่อกี้ติดเป็นแถวเลยท่านข้าจะอุทานแล้ว ดินน้ำลมไฟมี4อยู่ทุกจุดในแขนก็มี4ในท้องก็มี4สันหลังก็มี4ในหัวก็มี4 4 4เนี่ยลองไปคูณดูนะ4เส้นเอ็นนะเส้นเอ็น1,700เส้นอี 72,000 เส้นเส้นเอ็น 72,000 เส้นของไทยทักษิณ นะแต่ถ้าของแผ่นไทย 7,200 เส้นนะของแผ่นไทยได้นะเส้นใหญ่500ยัง5,000อันนี้ของโบราณนะของไทยทักษิณ 72,000 เส้นมีเส้นฝอยต่างๆนะจะมีนะ 72,000 เส้นแท้ที่จริงดินน้ำลมไฟนะรวมทั้งหมด42อย่างนะและเพิ่มเป็นอากาศธาตุขึ้นมาอีกนะอากาศในช่องว่างขึ้นมาอีกเนี่ยแล้วก็คิดดูนะถ้าเอาคูณต่อคูณเข้าไป42คูณดูได้เท่าไรแล้วก็เส้นฝอยอีกนั่นเส้นประธานใหญ่ที่มีคู่อยู่นะคนเรามีซ้ายมีขวานะจุดจะตรงกันผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าที่พิการคืนหนึ่งนะคนที่ว่าพิการมาแต่กำเนิดมันจะผิดไปบ้างหรือข้อ2คนที่หักไปแล้วมันจะลดไปบ้างหรือคนขาดด้วนไปอย่างนี้นะมันก็อย่างว่าแหละมันจะเส้นมันจะผิด
แปลกไปนิดหนึ่งแต่ถ้าว่าคนธรรมดาไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนะเว้นห้าหลักนะที่แตกต่างกันผู้หญิงกับผู้ชายนี่คือว่ามันจะแตกต่างกันห้าหลักรู้ไหมว่าอะไรมันแตกต่างเนี่ยนี่ตรงนี้ต้องเรียนจึงจะรู้นะนะแล้วรูปแบบนี้มันมีมาแต่ดั้งเดิมไหมไหนนี่จากก่อนที่ลุงจะพัฒนามันมีรูปแบบแบบนี้ดั้งเดิมไม่มีไม่มีผมทำเองจุดทำเองทั้งหมดเนี่ยมาถึงกันนวดอ่ะขั้นตอนอะไรต้องตรวจก่อนไหมผมนวดไปพลางตรวจไปพลางนวดไปตรวจแต่ว่าใช้ลักษณะตานะใช้ลักษณะตาเราดูว่าคนนี้นวดได้ไหมก่อนเป็นมาแบบไหนถ้าเป็นฝีเป็นหนองมานวดไม่ได้นะเนี่ยเราต้องรู้อย่างนี้นะหลักใช้ตาเนี่ยไม่มีเครื่องตรวจวัดแต่ถ้าเป็นฝีเป็นหนองถ้าเส้นเอ็นที่จะนวดได้หรือนวดไม่ได้คนเนื้ออย่างนี้จะช้ำหรือไม่ช้ำเราต้องพิจารณาในตัวเราเองนะคนพอเราจับดูเขาอย่างนี้โอ้ยเนื้อแบบนี้นะใช้หนักไม่ได้มันจะช้ำมันจะทิ้งรอยมือของหมอไว้ทั้งที่หมอตะกุยเล็กๆน้อยๆอย่างนี้แหละนะคือว่าถ้าเราทำไปแบบว่าเราไม่รู้เรื่องนี่เขาก็ช้ำเป็นแนวเป็นแถวไปเลยนะนี่บางคนเขาเรียกว่าเนื้อปลาดุกแจนะแต่บางคนเนื้อกระด้างคนเนื้อกระด้างใช้ข้อศอกก็ไม่ช้ำเนี่ยเราต้องคิดอยู่ดูอย่างนี้นะแล้วระยะเวลาที่เขามารักษาแต่ละครั้งใช้เวลานานไม่แตกต่างกันตามอาการตามอาการของโรคนี้มันแตกต่างกันนะบางคนก็4ชั่วโมงถึงเช่นใช้สปา4ชั่วโมงถึงตัวผสมสปาไปด้วยนั่นสิไอ้นี่มันขึ้นอยู่กับว่าเขาเป็นมานานหรือว่ามาแบบว่าคนเป็นลมคืนนี้ลมคืนนี้แหละผมไม่ให้ค่ำสี่วันแล้วก็จะลุกขึ้นได้พูดได้ตามเดิมเป็นลมพูดไม่ได้นี่แหละนะแต่ผมไม่ให้เกินสี่วันลุกขึ้นได้เดินได้แล้วก็นะไปไหนมาไหนขี่รถเท่าขี่รถเครื่องได้ก็ขี่ไปได้เลยหลักการนวดของหมอสีดหมัดเลาะยึดหลักตำแหน่งจุดต่างๆของร่างกายวิธีการนวดจะใช้มือและนิ้วทั้ง10นวดไปตามร่างกายที่มีอาการเจ็บป่วยของผู้ป่วยมีรูปแบบดังนี้อันนี้การใช้หัวแม่มือนะการใช้หัวแม่มือบีบนี่นะคือบีบต้องนวดขวาเท้าบีบให้แน่นเสร็จแล้วก็มานวดขวาเท้าใช้หลังเล็บนะการใช้หลังเล็บนวดแทนที่จะใช้ไม้นะนี่คือเราต้องทำอย่างนี้ตลอดเนี่ยในอันนี้แล้วก็หัวแม่มืออีกนะหัวแม่โป่งทั้งเนี่ยมันก็ทำอย่างนี้เนี่ยทำอย่างนี้นะแล้วก็ทำอย่างนี้เนี่ยจากการใช้หัวแม่โป่งกี่ท่านะเนี่ยแล้วก็พลิกได้นะแล้วก็มาใช้เนี่ยได้นะเนี่ยเขาเรียกหัวแม่โป่งใช้หลังเล็บนะไม่ใช่ว่าใช้ตรงนี้ใช้หลังเล็บใช้หลังเล็บตรงนี้เนี่ยเราจะใช้อย่างนี้เนี่ยใช้นะการที่ใช้นะมันมีกี่อย่างอ่ะนะ1นะ2 3 4นะแล้วก็5หลังเล็บนะหัวแม่โป่งมีอยู่5อย่างทั้งหมดอันนี้คือว่าใช้1หัวแม่โป่งนะเนี่ยแบบ1นะใช้แบบนี้นะหรือว่าใช้นวดเท้าก็ได้นะเนี่ยใช้นวดเท้านะเสร็จแล้วก็2เนี่ยเราจะทำได้นะเนี่ย2เนี่ยใช้จุดตรงนี้นะใช้จุดตรงนี้นะเนี่ยแล้วเราจะใช้เนี่ยใช้จุดเนี่ยแล้วก็3นะแล้วก็4แล้วก็5เนี่ยการใช้นะมันส่วนนี้ข้อมันจะเท่ากันทั้งหมดเราทำที่คนไข้ทั้ง5แบบทั้ง5แบบแต่ว่าเราจะสะดวกในส่วนไหนแปลว่าเราจะทำกับคนไข้ในส่วนไหนนะมัน5อย่างนะนี่การใช้มือทั้ง10ใช้แบบนี้นะมันจะลงไปถึงขวาเท้าทั้งหมดเนี่ยเนี่ยมือทั้ง10มีแต่ว่าเนี่ยส่วนนี้นะส่วนอื่นก็มีอยู่หลายส่วนแต่นี่วิธีการใช้มือทั้ง10นี่ชัดๆที่หัวก็มีนะเนี่ย
ขาเขย่าขานี่ก็มีนี่นี่ใช้ทั้ง10นะเนี่ยเนี่ยการใช้มือทั้ง10เนี่ยมันจะใช้ได้เนี่ยส่วนนี้ก็ได้นะส่วนนี้ก็ได้ใช้แบบนี้นะเนี่ยใช้แบบขยําเนี่ยเนี่ยขยําที่เขาว่าขยํานั่นแหละน่ะเนี่ยเนี่ยตรงนี้ขยําเนี่ยนี่ๆเพราะว่าแก้ไขมันในท้องทําให้ท้องเขาเหี่ยวลงได้นะแล้วก็ที่ท่อนหัวก็มีนะที่ท่อนหัวเนี่ยเราจะใช้ทั้ง10ก็ได้นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยขยุ่มไขมันเขาเรียกเนี่ยเนี่ยไขมันนี่แก้ท้องนะเนี่ยนี่แก้ในท้องแล้วการใช้นิ้วทั้ง10แล้วก็มาส่วนหัวเนี่ยส่วนหัวเนี่ยทำให้เลือดลมมันวิ่งทั่วทั้งหัวนะเนี่ยเราจะใช้ได้นะเนี่ยเพราะเราแต่ว่าใช้ในเส้นประสาทไม่ได้นะเนี่ยเขย่าผิวหนังแค่นั้นแหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราจะใช้เป็นส่วนแบบว่าเส้นไม่ถึงเส้นเนี่ยเนี่ยหรือว่าเนี่ยเราใช้นิ้วทั้ง10นี่เนี่ยทำอย่างดึงผมได้แรงนะเนี่ยทำให้สบายหัวนะการใช้นิ้วทั้ง10เนี่ยใช้ได้ทุกส่วนของร่างกายแล้วแต่เราจะสะดวกในที่ตรงไหนเนี่ยการใช้นิ้วทั้ง10นี่จะใช้ได้ทั้งหมดทุกส่วนของร่างกายที่เราจะใช้นะนี่การใช้การทำนิ้วทั้ง10เนี่ยเนี่ยเราจะเอาเส้นจริงนะเนี่ยเนี่ยจะเบานะเนี่ยทำแบบนี้ขาจะเบาขึ้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือการใช้นิ้วทั้ง10ในขาในท้องในขาในหัวแล้วก็ในแข้งนะด้านเขาเรียกปีน่องตรงนี้นะเนี่ยเขาจะทำได้ทำได้ทุกส่วนนะนี่การใช้ข้อนิ้วทั้ง10เนี่ยคือเนี่ยเราจะใช้ได้ทั้งนั้นเราจะใช้เนี่ยการเนี่ยใช้ได้ทั้งหมดเนี่ยเนี่ยไม่ว่าส่วนไหนนะคือเราต้องฝึกให้ชำนาญเนี่ยการใช้ข้อเนี่ยไม่ใช่เท่าแต่ข้อนี้อย่างเดียวนะทุกข้อเลยเราจะใช้ถึงไปข้อนี้ได้นี่เนี่ยข้อนี้ก็เราทำได้เท่ากับหัวแม่มือทั้งหมดเนี่ยเนี่ยการใช้นิ้วทุกส่วนเราจะทำได้ทั้งนั้นเนี่ยข้อนิ้วนี่เนี่ยเราจะทำได้ทุกส่วนนะของร่างกายนะแต่ในท้องจะใช้ข้อนิ้วไม่ได้นะเนี่ยแต่ส่วนนี้ใช้ได้นะส่วนเนี้ยจะใช้ได้หมดเนี่ยเราจะใช้ใช้ทุกส่วนได้เลยเนี่ยเราจะใช้ได้ทั้งหมดแต่ในท้องนี้ใช้ข้อนิ้วไม่ได้นะนอกนั้นตลอดทั้งหัวนั่นแหละใช้ได้ทั้งหมดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปตรงนี้นะพวงหัวไหล่เนี่ยมีเส้นหัวไหล่แต่เราต้องให้รู้จักเส้นด้วยนะไม่ใช่ว่าใช้ข้อแล้วไม่รู้อะไรเป็นตรงไหนนะแต่เราต้องรู้ในเส้นทั้งหมดว่าเส้นอะไรตรงไหนนะเนี่ยแก้ลิ้นพองอยู่จุดนี้นะเนี่ยเราจะใช้ข้อนิ้วก็ได้เนี่ยจะถึงลิ้นเนี่ยนี่แก้ลิ้นพองเนี่ยคือจุดนี้จะถึงไปลิ้นเนี่ยจุดนี้จะถึงไปลิ้นทั้งหมดเนี่ยนี่อยู่ในเส้น10เส้น10เหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราต้องรู้ว่าจุดไหนแก้อะไรเส้นอะไรนะแล้วก็เราจะใช้ส่วนไหนของมือเรานี่ใช้ได้ทั้งหมด46อย่างเนี่ยนี่คือข้อคนนิ้วนะนี่ข้อคนนิ้ว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 เนี่ยข้อคนนิ้วข้อคนนิ้วข้อคนนิ้วเนี่ยเนี่ยเสร็จแล้ววิธีการนวดได้เนี่ยทุกข้อเลยเราจะใช้เนี่ยเอาข้อไหนก็ได้เนี่ยเราจะนวดได้ทุกส่วนเหมือนกันข้อนิ้วเนี่ยคือเขาเรียกว่าอะไรพรแรงของหมอนะนี่เราจะใช้ข้อคนนิ้วเนี่ยเดี๋ยวเราหมอทำอย่างนี้ก็จะใช้ในข้อนี้แหละไปนวดเขาเนี่ยเนี่ยเนี่ยการข้อคนนิ้วทั้ง10เนี่ยจุดไหนก็ได้นะไม่ว่าจะจุดเนี่ยตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยข้อนี้เนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็ได้เนี่ยเราจะใช้ในท้องก็ได้นะแต่ข้อนี้ไม่ได้ใช้นะเนี่ยหน้าท้องเนี่ยเนี่ยจะใช้อย่างนี้ก็ได้เนี่ยใช้เนี่ยแก้ลมในช่องว่างเนี่ยการแก้ลมในช่องว่างเนี่ย
ไม่ใช่จับใช้ลงไปหาในนู้นนะไม่ให้ถึงไส้นะการเส้นอยู่ในใกล้ผิวหนังกับใกล้เนื้อโรงยุงเขาเรียกนะภาษาบ้านเราเขาเรียกเนื้อโรงยุงเนี่ยถามดูว่ารู้สึกเบาไหมการใช้ข้อนิ้วนี่ส้นมืออยู่ตรงนี้นะเนี่ยเท่ากับหัวแม่มือทั้งหมดการที่เขาว่าส้นมือนะไม่ใช่อยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้การที่นวดเขาให้ตรงเส้นก็จะใช้ส่วนนี้นะวิธีการเนี่ยให้ถูกเส้นเนี่ยให้ถูกเส้นเนี่ยเนี่ยคล้ายเขาเรียกว่าขยำก็ว่าได้นะนี่การนวดนี่นะเนี่ยนี่คือว่าให้ถูกเส้นถูกเส้นทุกส่วนของเส้นเนี่ยเนี่ยเส้นนะนี่คือเราจะใช้เนี่ยเห็นว่าหมอทำเบาๆแต่ว่าลงแรงนะเนี่ยในส้นเนี่ยเท่ากับลงหัวแม่มือเหมือนกันเนี่ยแล้วก็ขยี้ได้เหมือนกันเนี่ยเนี่ยหน้าแข้งนะนวดนี่การใช้นะใช้จุดตรงนี้นะที่สำคัญนะเนี่ยคือการที่เราใช้จุดสำคัญเนี่ยอันนี้รู้สึกว่าปวดเข่าอยู่ด้วย เมื่อยเข่าอยู่ด้วย สองมือก็ทำได้เนี่ยเราทำได้ตลอดเนี่ยการที่เราจะทำเนี่ยคือจะใช้ส้นมือนะใช้สลับกันไม่ลงทีเดียวไม่ลงทีเดียวนะคือเราขยำไปเนี่ยการใช้ส้นนะนะมือหนึ่งขึ้นมือหนึ่งลงก็ตามเนี่ยถ้าเราพร้อมกันนะถ้าลงที่ปวดมันก็ปวดพร้อมกันไม่ได้นะเขาเรียกว่าเอกโทษนะทวันโทษนะเนี่ยคือว่าเราบางครั้งเราก็เอาส้นข้างนี้จับไว้ที่ตรงเส้นนี้แหละเนี่ยมาอยู่ตรงเส้นนี้นะเนี่ยเราก็จับไว้นะเนี่ยบางครั้งเราจะใช้ส้นหรือจะใช้หัวแม่โป่งอะไรก็เหมือนกันแหละนะบางครั้งเราจะใช้ไม่พร้อมกันบางครั้งเราก็ใช้พร้อมกันได้ไม่ใช่ว่าจะเนี่ยไอเนี้ยส้นเนี่ยมันไม่มากนะมันไม่มีที่เพลงไปหลายแบบนะมันมีอยู่ท่าเดียวนะคือการใช้ส้นเนี่ยใช้ส้นเนี่ยมันมีอยู่ท่าเดียวนะการที่เราใช้ข้อศอกในส่วนขาหรือส่วนตะโพกหรือว่าส่วนสันหลังนะและการที่เราใช้ข้อศอกนี้เราจะใช้อย่างนี้ไม่ใช่ว่าหัวศอกนะคือข้อศอกอยู่ตรงนี้นะข้อมันไม่ใช่ว่าตรงนี้นะการที่เราใช้เนี่ยเราจะใช้แบบนี้เนี่ยการใช้ข้อศอกนะเราจะไม่ใช่พร้อมกันทั้งสองข้างนะถ้าสันหลังเราทำได้แต่ในขานี่เราจะควรจะใช้ข้อเดียวนะเนี่ยเราจะใช้แบบนี้ในการใช้ข้อศอกนะข้างนี้ก็เหมือนกันนะเนี่ยเราจะใช้ข้อศอกอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าเอาหัวทิ่มลงไปไม่ใช่นะเนี่ยเขาเรียกว่าข้อศอกเนี่ยการที่ใช้ข้อศอกการข้อศอกการนวดนี่คือการนวดไม่ใช่การเน้นนะนี่การนวดเนี่ยนี่เส้นนะเนี่ยที่นวดนี้คือเส้นเข่านะคนที่ปวดเข่านะนี่การใช้ข้อศอกนะนี่มันใช้ได้ทั้งสองข้างแหละแต่ว่าใช้พร้อมกันก็ได้ไม่พร้อมกันก็ได้แล้วแต่เราจะสะดวกนี่คือการใช้ข้อศอกเนี่ยการใช้มือทั้ง8เนี่ยจะใช้ส่วนสันหลังเนี่ยจะใช้ทั้ง8เนี่ยถามดูว่าจะดีขึ้นหรือไม่เนี่ยในหลังเนี่ยการใช้มือทั้ง8เนี่ยเส้นนี้นะเราจะนวดถึง6เที่ยวการใช้มือทั้ง8เนี่ยการปวดในหลังมันจะหายไปนะมันมีจุดอยู่บอกอีกนะเนี่ยการใช้มือทั้ง8นะนี่จุดนี้คือการแก้หัวใจจุดนี้คือแก้ปอด
จุดนี้คือแก้ตับจุดนี้คือแก้ไตนะมาจุดนี้นะไส้พุงนะใบจุดนี้ส่วนข้างล่างนะนะเนี่ยเนี่ยถ้ารู้จริงเราต้องใช้ส้นมือเหมือนเมื่อกี้นี่นะเราจะรู้ว่าไปไหนนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราจะใช้ได้ทั้งแบบนั่นแหละเนี่ยตลอดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยรวมทั้งหมด6เที่ยวนะตรงนี้ใช้นิ้วทั้ง8เนี่ยก็ได้เนี่ยเนี่ยใช้นิ้วทั้ง8กรมสิทธิการนะอาจารย์ท่านใช้กรมธรรม์การสิ่งใดๆทั้งเสด็จและจังไรไม่ให้ต้องครูก็ใช้มาตีเชือกคลองโขนทวารบานประตูแล้วคู่แล้วขุดคูและขุดท่อขุดทางขุดทั้งสะบ้างและปีกสะแก้ทั้งรูปพระและฉลากหนังขวังพิพายตายโหงตั้งตอโลงและโกธาทำสลามรกตครอบพระดมศพครอบพนมเมนพระครูกูนี้ชื่อองค์พระฤทธิ์เจเสนตำเยฤทธีเที่ยงแท้เท้าจริงกูใช่มาแก้ทั้งคุณบนพระมหากำเยทองปองปักธงลมและธงชัยเขียนเลขและเขียนยันแก้ด้วยน้ำมันผีพรายในป่าช้าแก้ทั้งผีไม้และผีป่าแก้ทั้งผีกราบและผีปองแก้ทั้งผีทงและผีนาอมสวัสดิ์ระงับสวหายเนี่ยรูปนะแล้วก็เอาน้ำมันใส่มือน้ำมันใส่มือแล้วเขาว่า ณเคลื่อนโมคลายเอ็นใหญ่500เอ็นน้อย5,000ทั้งหลายคลายไปด้วยณโมพุทธายะแล้วก็รูปลงมานี่คือเขาเรียกว่าน้ำมันเส้นเอ็นนะ ในขั้นแรกนี้เขาจะรูปให้น้ำมันนี่ทั่วข้างที่นวดนะให้ทั่วแล้วเสร็จแล้วเขาจะเปิดประตูลมอยู่จุดนี้นะประตูลมเนี่ยนี่เปิดประตูลมนะประการประตูลมนี้จะลงถึงขวาเท้านะแล้วก็สะกิดใต้ตาตุ่มนะเสร็จแล้วก็สะกิดขึ้นบนอีกเนี่ยสะกิดเส้นขึ้นบนจะขึ้นหลังเท้านะจะไปหลังเท้าเนี่ยพอไปหลังเท้าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาคลายแก้เครียดนี้จะถึงหัวแม่เท้าเนี่ยเส้นนี้จะถึงหัวแม่เท้านะเนี่ยคลายเครียดลงมาเนี่ยจุดนี้เขาเรียกว่าคลายเครียดนะมันมีอยู่ตามเลขนะเนี่ยเสร็จแล้วก็เนี่ยเขาจะใช้หัวแม่มือนวดนะแต่ตรงนี้ใช้นิ้วไหนก็ได้เนี่ยนิ้วก้อยก็ได้นิ้วนางก็ได้กลางก็ได้ชี้ก็ได้นะเนี่ยที่จุดนี้ที่เปิดลมนะแล้วเนี่ยเธอให้ลงขวาเท้าถ้าขึ้นข้างนี้ให้ขึ้นขวาเท้านะเนี่ยเสร็จแล้วก็เนี่ยคลายเครียดเนี่ยจะใช้หัวแม่มือแม่โป่งนี่ก็ได้นะหรือว่าจะใช้ข้อนี้ก็ได้เนี่ยใช้ได้ทุกส่วนแล้วแต่เราถนัดนะนี่คือว่าเราจะทำแบบนี้ก็ได้นะนี่จุดนี้นะเนี่ยจุดนี้เนี่ยไปถึงจมูกเนี่ยจุดนี้จะไปถึงจมูกเนี่ยจะบอกได้ทุกจุดเลยนะเสร็จแล้วพอมากรงโคเล็บนี้เนี่ยจะเข้าในส่วนพวมนะเขาเรียกว่าพวมนี่จะเข้าส่วนพวมนะพอมาจุดข้างนี้นะเขาเรียกว่าเส้นสอเดียวภาษาภาคใต้ผวนนะเป็นคำผวนสอเดียวนะเนี่ยรู้ความไหมคำผวนเนี่ยก็เส้นสอเดียวเสร็จแล้ว เราก็นวดเนี่ยแก้ลมติดตามข้อทั่วร่างกายแต่มาแก้จุดนี้คือการลมติดข้อเนี่ยเวลาเรานวดนี้จะลงมาปลายนิ้วทุกนิ้วเนี่ยจะลงมานะนี่ติดข้อนะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เนี่ยมาจุดตรงนี้แก้ปวดในขวาเท้าเนี่ยการแก้ปวดในขวาเท้าเรารูปนี่รูปตามร่องของนิ้วจากคนนิ้วตามร่องของคนนิ้วเนี่ยเราจะรูปมาอย่างนี้นี่รูปลงอย่างนี้เสร็จแล้วก็เราจะมานวดเนี่ยนี่บริเวณนี้แก้ปวดเข่า
แก้ปวดที่เข่าตรงนี้ไม่ใช่หัวกระดูกนะนี่คืออาการปวดแก้ปวดเข่าเสร็จแล้วลงไปเนี่ยสันหลังเนี่ยเขาเรียกว่าสันหลังการแก้ปวดสันหลังถ้ามีจุดอยู่ตรงนี้เป็นไตนี่เขาก็ปวดที่บั้นเอวนะเป็นไตนะเนี่ยพอลงมาตรงนี้นะจะเข้าไปคันทะเนี่ยเรากดอย่างนี้นะมือหัวแม่มืออีกนะนี่ใช้หัวแม่มืออีกนะการกดคันทะเนี่ยนะเสร็จแล้วเราก็รูดขึ้นเนี้ยใช้หลังเล็บหัวแม่มือนั่นแหละหลังเล็บขึ้นทุกนิ้วละ6ครั้งเนี่ยนี่ขึ้นมานิ้วละ6ครั้งเนี่ยการกดตรงนี้แก้ปวดบนหลังเท้าเนี่ยกดเนี่ยที่โคนของนิ้วที่แตกแยกออกไปนั่นแหละนะในกลางตีนกลางเท้านะเนี่ยเสร็จแล้วนี้ท้องเข้าไปในท้องคืออันนี้แก้จุดนะอันนี้เรากดอย่างนี้นะแก้ปวดหลังเท้านะแก้ปวดหลังเท้านะเนี่ยที่กดนะคือว่าในโคนของนิ้วที่แตกแยกออกมานั่นนะแล้วก็อยู่ระหว่างนิ้วกลางกับนิ้วนางของเท้านะเนี่ยนี่เส้นนี้แก้ปวดในหลังเท้านะแล้วก็เส้นต่อไปนี่คือในท้องเส้นท้องตึงจะปวดนะเนี่ยนี่จะปวดเนี่ยแล้วก็จุดนี้เข้าอัฐะถ้าผู้หญิงเข้ามดลูกนี่เสร็จแล้วนี้ก้นกบแล้วนี่ตะโพกนี่นะนวดจุดละ6เที่ยวนี่ตะโพกแต่ถ้าผู้หญิงตรงนี้มดลูกนะเนี่ยมันมีอีกนะและข้างนี้ก็มดลูกนะแล้วเส้นเนี่ยคนที่ว่าชาปลายมือปลายเท้าเนี่ยใช้ขยำนะเนี่ยคือขยำแล้วนะเพราะขยำเนี่ยมันจะไปปลายเท้าหมดนี่ไปปลายเท้านะเสร็จแล้วคืบหนึ่งตกอย่างนี้นี่จะขึ้นตามเส้นนี้ไปถึงไปออกตานะนี่เส้นนี้ออกตาไปขึ้นสันหลังขึ้นหัวไปออกตาออกตาแล้วเราก็รูดกลับมานี่อีกเนี่ยแก้ความดันสูงข้างนี้แก้ความดันต่ำเนี่ยใช้นิ้วเนี่ยใช้นิ้วนี่หลักการคือใช้นิ้วก้อยนางกลางชี้ก้อยนางกลางชี้ก้อยนางกลางชี้นี่คือหลักการเวลาสอนนะทำได้นะเนี่ยเราจะทำได้ทุกนิ้วนะเนี่ย แล้วเราจะมาจับเป็นจุดนี้คือแก้เมื่อยในกระดูกทุกข้อทุกส่วนนี่คือจุดนี้นะเนี่ยคืบจากหัวเข่าคืบจากนี้ขึ้นไปถึงนี้พอเรากดตรงนี้นะมันจะลงมาเสียวถึงตรงนี้ถามผู้ป่วยดูได้นะมันจะลงมาถึงนี้นี่จะถึงนะเนี่ยการนวดเนี้ยเวลานวดเราจะทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ขึ้นมาถึงนี้เนี่ยทำอย่างนี้6เที่ยวเสร็จแล้วตรงหัวเข่ายกหัวเข่าทีนี้ใช้นิ้วทั้ง8หรือว่าใช้นิ้วทั้ง10เนี่ยจะลงไปขวาเท้าทั้งหมดเนี่ยการรักษาการปวดขวาเท้าเนี่ยจะลงไปเท้าทั้งหมดเนี่ยเขาใช้สกิดเส้นจุดตรงนี้คือการแก้ปวดเข่าเ
นี่การใช้นะนิ้วเนี่ยแก้ในท้องปุ๊บเราจะกดนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เนี่ยเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เข้าไปในท้องเนี่ยขึ้นตามขาและไปสันหลังขึ้นหัวไปออกตา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เนี่ยให้ลงปลายเท้า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอ็นร้อยหวายนะตรงเอ็นร้อยหวายนะเสร็จแล้วเนี่ยข้อที่2ข้อที่3เอ้ข้อที่4เนี่ยนวดจากใต้เข่าไปหาคนขาเนี่ยมันเป็นเส้นเนี่ยการนวดใช้หัวแม่โป่งนะข้างในข้างนอกนี่ถือไว้แค่นั้นหรอกนะจะไม่จับเส้นอะไรเนี่ย6เที่ยวเนี่ยลงไปโคนขานี่หลักสูตรนี่แบะขาในท่างอเข่าการแบะขาในท่างอเข่านี้ต้องรู้ส้นมันมีร่องอยู่ตรงนี้นะส้นเท้านะต้องอยู่ในจังหวะนี้นะเนี่ยเวลากดต้องใช้ส้นมือเนี่ยส้นมือเนี่ยอยู่ตรงนี้นะคือส้นมือนะอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วก็เราจะมือข้างหนึ่งกดหัวเข่าไว้ตรงเสร็จแล้วข้างนี้จะข่มลงเนี่ยมันจะขึ้นมาตะโพกนะเนี่ยแก้เส้นของตะโพกเนี่ยปล่อยหยักเองนะปล่อยไม่ต้องกลัวเลยค่อยห้ามหลบเนาะเนี่ยเนี่ยการใช้ส้นมือใช้ส้นมือเนี่ยเดี๋ยวน้ำมันหน่อยนะมันไม่ลื่นต้องใช้น้ำมันให้ลื่นเสร็จแล้วเราก็ลูบไปเบาๆเนี่ยต้องเตือนผู้ป่วยด้วยนะอย่าให้เกร็งให้อยู่ทำท่าย้อนสักนิดนะแล้วมันจะหายเร็วถ้าเขาเกร็งอยู่นะ10เที่ยวก็ไม่อ่อนแต่ถ้าเขาอยู่ในท่าอ่อนนะมันก็เร็วหายนะแค่6เที่ยวมันก็หายปวดแล้วเนี่ยนี่การลูบลูบนี้นี่เพื่อประโยชน์ถ้าเขาปวดอยู่ตรงไหนมันจะแข็งอยู่ตรงนั้นเนี่ยการลูบหาโรคเนี่ยโรคนี้เขาเรียกว่าการที่หายเนี่ยในจุดนี้คือเขาเรียกว่าสันตะคาดเนี่ยถ้าเขาปวดในข้างในนี้เขาเรียกว่าสันตะคาดรูปไปรูปมาแต่รูปเส้นนะเสร็จแล้วเนี่ยเขารูปนี่ผิวหนังนะการรูปคือผิวหนังต่อไปจะรูปนวดเส้นนะการนวดเส้นเนี่ยเส้นท้องนะพอเรากดเนี่ยอย่างนี้มันจะเข้าไปในท้องอีกเส้นนี้นะเสร็จแล้วเนี่ยการนวดนะเนี่ยเอามือดึงเท้าเนี่ยการนวดเส้นเนี่ยเส้นในท้องนะนี่การนวดเส้นในท้องเนี่ยเขาจะนวดอย่างนี้